เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเฉลยคำตอบของหนังสือวิทยาศาสตร์ม.2 เล่ม1นะครับพี่ก็อยากจะให้แนวความคิดในการตอบคำถามของปัญหาเหล่านี้ก่อนนะครับผมโดยปัญหาเหล่านี้นะครับบางปัญหาเป็นคำถามปลายเปิดที่ไม่มีถูกไม่มีผิดพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ลองตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความคิดของตัวเองก่อนนะครับเมื่อเราตอบคำถามไปแล้วก็ลองมาฟังความคิดเห็นของพี่ที่ตอบคำถามในข้อนั้นๆดูแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าคำตอบของพี่เนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากคำตอบของน้องให้น้องๆเนี่ยลองฟังเหตุผลที่พี่ได้อธิบายไปดูแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยลองคิดนะครับว่าเหตุผลของพี่กับเหตุผลของน้องๆ นั้นสอดคล้องกันหรือเปล่าหากมันสอดคล้องกันก็แสดงว่าคำตอบของน้องไม่ผิดครับผมเป็นคำตอบที่ถูกให้เรายึดวิธีการที่เราได้คำตอบเหล่านั้นมามากกว่าตัวอักษรของคำตอบการที่เราได้คำตอบมายังไงสำคัญกว่าคำตอบนั้นคืออะไรครับผมเพราะมันจะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถหาคำตอบในข้ออื่นๆได้ต่อไปก็ขอให้น้องๆจำไว้นะครับว่าวิธีการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบครับพี่ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเรามาทำการเฉลยคำตอบในหนังสือวิทย์ม.2 เล่ม1กันเลยดีกว่ามาเฉลยไปพร้อมๆกับพี่นะครับคำถามท้ายกิจกรรมที่ 1.2 หน้า 7 ข้อที่ 1 นะครับคำถามถามว่าการลงความเห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสโดยใช้เครื่องมือและการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับจากกิจกรรมที่น้องๆได้ทำไปเนี่ยก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้ระบุว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไรจากการใช้เครื่องมือแล้วก็จากการสังเกตของน้องๆเองซึ่งพี่ก็คิดว่าการลงความเห็นจากกลุ่มต่างๆของน้องๆคงจะทำให้ได้ข้อสรุปของสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันครับผมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะขอตอบข้อนี้ว่าการลงความเห็นของแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันครับโดยพี่ไม่รู้นะครับว่าคุณครูนั้นจะเอาอะไรมาให้น้องๆได้ทำการทดลองกันแต่พี่ก็คิดว่าการทดลองนั้นน่าจะได้แตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีการใช้ประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันครับเช่นสำหรับบางคนนะครับพื้นผิวของวัตถุที่สัมผัสอาจจะเป็นพื้นผิวที่เรียบแต่อีกคนอาจจะบอกว่าเป็นพื้นผิวที่ขรุขระเพราะความเห็นแต่ละคนไม่เท่ากันครับเพราะว่าประสาทสัมผัสเนี่ยเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราประสบการณ์ครับผมดังนั้นนอกจากเครื่องช่างนอกจากแม่เหล็กนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องมือแล้วนั้นค่าที่วัดได้จากประสาทสัมผัสนั้นจะแตกต่างกันครับผมแต่เครื่องมือนั้นจะให้ค่าที่เที่ยงตรงครับผมเพราะฉะนั้นพี่ก็เชื่อนะครับว่าน้องๆทุกกลุ่มเนี่ยจะได้ค่าที่วัดออกมาจากเครื่องช่างได้ค่าที่วัดมาจากแม่เหล็กเนี่ยที่เท่ากันครับผมแต่ว่าน้องๆนั้นจะได้บทสรุปที่มาจากประสาทสัมผัสนั้นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มครับนี่ก็คือคำถามที่ว่าการอภิปรายกลุ่มนั้นจะได้คำตอบที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันครับก็คือแตกต่างกันครับโดยในประสาทสัมผัสนั้นจะแตกต่างกันแต่ว่าในเครื่องมือนั้นจะเหมือนกันครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง